การบริหารของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนขอบพระคุณท่านดร.พงษ์วิเศษไททูลนะครับรองประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนขอบคุณยาหม่องตราถ้วยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกพกช้ำทาถูทาถูยาดมตราถ้วยทองเพื่อนคู่ใจขอบคุณรู้ใจประกันภัยบริษัทโยซ่าแบตเตอรี่ประเทศไทยจำกัดมหาชนสตาร์ททุกวันไปกับเราสตาร์ททุกวันไปกับโยซ่าแบตเตอรี่และคุณณรงค์ว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอบพระคุณครับเอาละครับเกมเปิดเต็มตัวจริงๆแล้วนะยกนี้นี่โอ้โหแลกกันทั้งศอกทั้งวงในนะครับไม่มีใครยอมใครดูว่าเพชรเดินดงก็พยายามจะเบียดจะปล้ำในนี่นะครับโดนศอกบวกอีกแล้วนะครับโอ้เดินพระด่างนี่วันนี้งัดศอกมาเน้นเป็นพิเศษเลยครับเป็นมวยเข่าที่ศอกน่ากลัวทั้งคู่เลยครับทั้งเพชรเดินดงแล้วก็เด่นผาด่างครับไม่รู้ใครจะหล่นล่ะครับแต่ดูแล้วมีโอ้ยนี่แหละครับป้ายศอกฟันเข้าไปมีอาการเซลงงานเหมือนกันครับโอ้ท่านผู้ชมชาวต่างชาตินี่คลั่งฮือเลยครับโอ้ยนี่ครับแม่ที่เขาบอกว่าศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่อาวุธร้ายแรงที่สุดเลยนะครับระดับโลกเลยซอฟต์พาวเวอร์ยัดไปเพชรเดินโดงเด่นผาด่างนี่แหละครับโอ้โหดูจังหวะดวลเข่ากันนี่ต่างฝ่ายต่างโดนเจ็บๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าโอ้โหเดินผาด่างนี่โดนตอกเข้าไปกระเพาะออกอาการนี่มาเป็นชุดใหญ่ๆเลยครับแต่ก็ยังกัดฟันบวกตอกอยู่เอาแลกกันแล้วนะครับขวานคนละเล่มนะครับใครจะดีใครจะอยู่นะครับโอ้โหสุดๆเลยครับอ้าวศอกพาวเวอร์ครับศอกพาวเวอร์แล้วตอนนี้ไม่รู้ใครจะโดนใครกดมาอ่ะกดมาเด่นผาด่างแกโดนไปหน้าสะบัดไปหลายฉากเลยครับแต่ยังกัดฟันเอาอยู่ได้วงในเสียไปครับเพชรเดินดงเสียบคืนมาเสียไปยัดมาฟันศอกครับโอ้วัดดวงหัวก้อยเลยครับโอ้นี่ศึกเพชรยินดีครับโปรโมเตอร์โบสคุณณัฐเดชวัชิระรัตนวงศ์โอ้ดูครับแหมป้าเลือดแล้วครับเพชรเดินดงโอ้โหแหมแตกโอ้โหแตกเหมือนกันครับพี่อาลีน้ำเงินเอาละครับสงครามแล้วนะครับแบบนี้เลือดนี่ทะลักออกมาทั้งสองฝ่ายนะครับโอ้โหมาดูนะครับใครจะยืนระยะโดนอีกแล้วนะครับไม่สนเลยนะครับเป็นผาด่างก็ยังชนตลอดมีบวกด้วยนะครับแต่ว่านี่แหละครับเพชรเดินดงขยับเข้าไปต่างฝ่ายต่างแตกโอ้โดยเฉพาะศอกนี่อันตรายด้วยกันทั้งคู่นะครับมาถึงนาทีนี้นี่ไม่รู้ใครเป็นใครแล้วครับตีกันยับฟันกันเละเลยครับโอ้โหคู่นี้นี่สงครามของจริงครับสงครามบนเวทีครับ112ปอนด์อ้าวคุณหมอแพทย์สนามนี่เหนื่อยหน่อยไม่รู้จะเย็บใครก่อนแล้วครับแบบนี้ปลายยกตีมาเสียบคืนตั้งไว้ยัดมาเสียไปยัดมาอ้าวอีก3วิหักมาเกี่ยวเชือกไว้ได้ครับหมดยกที่3ครับพักแป๊บเดียวงานรับเหมาก่อสร้างออกแบบภายในครบวงจรโทรไปที่0860-2-8ขอบคุณเต็นท์รถสวยจ่าเจตผู้จำหน่ายรถมือ2ออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจ่าเจต086-355-7893ขอขอบพระคุณครับมาแล้วครับยกที่4นี่ปล่อยตัวออกมานี่แทบจะวิ่งเข้าใส่เลยนะครับเต็นท์ผาด่างโอ้โหเปลี่ยนเข้าไปวงในดูใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันเอาละครับดูว่าจะเริ่มแรงขึ้นมาด้วยนะครับเด่นผาด่างมาดูกันนะครับยับเข้าไปโอ้โหเพชรเดินดงนี่ก็พยายามจะไล่แขนโอ้ยเอาละครับโดนเปียกเอาดูว่าจะยุ่งแล้วนะครับแบบนี้ดูจะอ่อนแรงลงไปหรือเปล่าครับโอ้โหเร่งเต็มเกียร์เลยนะครับทางด้านเด่นผาด่างครับยกที่แล้วโดนไปหลายศอกครับอ้าวยกนี้ตีมาอ้าวปิดปะยัดมาครับตั้งกระแพงไว้ตีคู่นี้นี่การซ้อมนี่ต้อง 100% อย่างเดียวเท่านั้นแหละครับอ่ะเสียไปอยู่ที่แรงปลายแล้วครับยกอุ้ยมีศอกฟันคืนฟันมาแข้งซ้ายครับโอ้นี่ครับมาตีกันเพลินศอกก็มาครับโอ้โหดูมาฮิวเค้นจับยกไออาจารย์นลินโอ้แกแยกมาก่อนครับดูเดือดเลือดพลาดจริงๆครับพี่อลีคนนี้โอ้โหเกมนี้แลกกันไม่มีใครยอมใครเลยนะครับแต่ว่ายกที่ดีออกมานี่โอ้ดูว่าจะคึกคักเป็นพิเศษเลยนะครับเด่นผาด่างเหยียดปล้ำไหนตีเข่าได้เนื้อเน้นไหลดอกโอ้ยเด่นดงก็มีจังหวะดักแทงสวยๆเอามาดูกันนะครับใครอย่ายุบอย่าย่นนะครับเอาละครับเริ่มจะแรงขึ้นมาอีกแล้วนะครับเด่นผาด่างชนเข้าไปเด่นดงต้องชกในเกมตั้งรับแล้วนะครับพอยกที่3นี่ก็เร่งเยอะเหลือเกินครับยกนี้เด่นผาด่างแดงรถดีครับ
โอ้ยมาดุมากๆเลยครับเดินขโยกขโยกเข้ามาครับว่ายุบไม่ได้นะครับเพชรเดินดงอ้าวอ้าวล็อกเหลี่ยมนี้ล็อกเหลี่ยมนี้ว่าทำท่าจะอ่อนแรงเหมือนกันนะครับเพชรเดินดงโอ้โหอ่ะเล็งเยอะด้วยกันทั้งคู่แต่ว่านี่ครับแหมก๊อก2มาแล้วก๊อก2มาแล้วครับเพชรเดินดงยกโอ้โหแหมเกือบเต็มข้อแหมไนโอ้โหดูครับว่าตอนนี้นี่อยู่ในช่วงยก4แหมแต่ว่านี่ครับหาตัวผู้ชนะอยู่แล้วก็เดินหาเรื่องโอ้โหดูเด้งตีครับโอ้โหโอ้โหจังหวะการจับการเค้นนะครับเด้งแต่ละเม็ดนะครับโอ้ยเด่นผาด่างนี่ดูว่าจะตีได้น้ำได้เนื้อหนักๆทั้งนั้นดูว่าสภาพร่างกายนะครับนี่นะครับเหยียดเข้าไปแล้วนี่โอ้เพชรเดินดงทำท่าจะออกอาการยุบให้เห็นฉายเลยนะครับตอนนี้เพชรเดินดงเหยียดเข้าไปโอ้แล้วก็ชวนทะเลาะตลอดชนตลอดไม่สนแล้วนะครับดูจะมั่นอกมั่นใจแล้วครับพอถึงชั่วโมงนี้โอ้โหสนุกจริงๆครับมวยคู่นี้พักกันสักครู่เดี๋ยวสองของศูนย์การค้าสยามทาคาชิมายะอุปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยในหัวมิตรนครคุณสุเมธซื่อสัตย์ตะบงกตขอบคุณน้ำจิ้มดาบรันสารคามน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยพร้อมด้วยเจเจปอซาวน่าร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นโดยคุณจิ้นเจเจขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกสุดท้ายยาฉีดนี่น่าจะหลายแสนบาทด้วยนะครับไปกับเพชรเดินดงนะครับออกมานี่เดินต่อยหมัดฟันศอกเอาละครับแล้วก็เบียดปล้ำในเรียกเสียงเชียร์เจียวจ้าวอีกแล้วนะครับเบียดเข้าไปโอ้ยเอาละครับโดนลุกเข้าไปทำท่าสุดให้เห็นเลยนะครับนี่นะครับปัดมวยยังประมาทไม่ได้ครับเอาฟันมาอะไรก็เป็นไปได้ครับตอนนี้เสียงเสียมาแล้วด้วยครับเอาเศรษฐีใหม่จะเกิดขึ้นไหมครับยัดเข้าไปเอาเสียมาเสียไปเอาละครับอะไรก็เป็นไปได้ครับนี่คือศึกเพชรยินดีครับโอ้โหคู่คุณภาพอีกหนึ่งคู่ครับตอนนี้โอ้ยเอากำปั้นมาอีกแล้วโอ้ยมาอีกแล้วเพชรเดินดงบวกแรกกันอ้าวนี่ครับโอ้โหเด็ดผาดักมาดีที่แกกระโตโอ้ยโอ้โหยกนี้นี่ออกมาดุเลยนะครับเรียกว่าเดินต่อยหมัดฟันศอกแล้วก็มีลูกขวางแทงเจ็บๆเหมือนกันเอาดูว่าจะช้าลงไปหรือเปล่านะครับเป็นผาด่างโดนเข้าไปหนักๆเหมือนกันนะครับยกนี้โอ้สถานการณ์นี่ถือว่ากลับมาใกล้เคียงกันอีกครั้งแล้วครับคนละยกเลยครับคนละยกเลยครับตีไปตีมาป้าวินาทีที่เหลือนี่โอ้ย1นาทีกับ30วิตื่นเต้นแน่ครับโอ้โหดูครับมายกไปเพชรเดินโดดเด่นผาด่างนี่ครับมาเสียบแล้วค่ะโอ้โหอาจารย์นารินบอกมากลางเวทีก่อนตอนนี้มาดูครับใครออกก่อนนี่เพชรเดินดงโอ้โหเพชรเดินดงเพชรเดินดงอ้าวมาฮึดฮึดโอ้ยโอ้โหเอาเลยครับสถานการณ์ถือว่าใกล้เคียงกันมากมากนะครับเบียดเข้าไปนี่นะครับโอ้ยยังมีฮึดตลอดด้วยไม่ยอมง่ายโอ้โหดูจังหวะนี้เบียดเข้าไปโอ้เดินผาด่างก็พยายามจะล็อกเอาไว้นะครับโอ้ยสนุกจริงๆครับอ่ะ1นาทีครับ1นาทีที่เหลือครับเดินฟันไปเอาตีแม่เด่นผาด่างก็เร่งเยอะทำท่าใจเหี่ยวทำท่าจะห้อยเหมือนกันครับโอ้โหนี่ครับชื่นชมเลยครับทีมงานบาสภูเขาหลวงทีมงานพอหลักบุญแล้วก็แดงรถดีโอ้สุดโอ้โหดูครับแม่ต่างฝ่ายต่างมาเป็นชุดมาเป็นชุดโอ้โหแม่บีบหัวใจแล้วครับพี่อาลีโอ้โหสถานการณ์นี่บีบจริงๆนะครับมาถึงตอนนี้เอาเลยครับแล้วก็ยังไม่หยุดกันด้วยนะครับทั้งคู่ไม่ถนัดกรรมการแยกก่อนมาเริ่มกันใหม่กลางเวทีนะครับในช่วง20วินาทีสุดท้ายครับออสผ่านไม่ผ่านพอไม่พอครับโอ้โห15วิสุดท้ายครับจะเกิดล็อกถล่มที่วิกแอร์ขึ้นหรือเปล่าครับนับถอยหลังครับ6 5 4 3 2 1ครับลุ้นครับโอ้โหน่ารักยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่เลยครับว่าผลแพ้ชนะไม่รู้ครับโอ้แต่ว่านี่เสียงปรบมือลั่นสนามเลยครับสำหรับยอดนักชก2คนนี้ครับเพชรเดินดงฝ่ายแดงน้ำเงินเด่นผาด่างแดงรถดีว่าเดี๋ยวรู้แล้วอาจารย์นลินหันไปทางไหนโอ้ยดีทั้งคู่ว่าได้รับการชูมือทั้งคู่เสมอกันแบบสุดมันเลยครับพี่อลีโอ้โหเรียกว่าเรียนกันเร้าใจจริงๆเลยครับคู่นี้น่าจะมี